ก็ได้แต่หวังนะครับว่าระบบนี้จะถูกนำมาติดตั้งในรถยนต์ทุกระดับอย่างที่ทีมงาน Continental ตั้งใจไว้ครับมาต่อกันที่ช่วงการวิพากษ์นะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนพรีวิวว่าช่วงการวิพากษ์ของเราต่อไปนี้จะมาในรูปแบบใหม่เป็นการทดสอบรถในแบบฉบับของ2พี่น้องคุณชลัดชัยและคุณชมัยพรประพัฒน์พงษ์ซึ่งก็คือไม้ต่อของคุณขวัญชัยประพัฒน์พงษ์นั่นเองครับวันนี้นะครับพี่น้องลองรถจะนำรถ Mazda CX-3 มาทดสอบให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับมาชมสมรรถนะของ CX-3 รุ่นนี้ได้เลยนะครับกับพี่น้องลองรถในช่วงการวิพากษ์ช่วงการวิพากษ์สนับสนุนโดย Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงแหมเห็นอย่างนี้นะก็รู้เลยว่าวันนี้เราต้องสนุกมากแน่ๆเลยใช่แล้วเพราะว่าเจ้า Mazda CX-3 คันนี้เนี่ยนะเป็นครอสโอเวอร์ที่น่าลองขับมากๆยิ่งถ้ามองจากภายนอกเนี่ยนะมันก็มีอะไรหลายอย่างที่น่าสนใจด้วยโดยเฉพาะรูปลักษณ์ของ Mazda CX-3 ที่เขายังคงเอกลักษณ์ของ Mazda ไว้อย่างเหนียวแน่นนั่นก็คือกระจังหน้าทรงห้าเหลี่ยมที่รับกับไฟหน้าอันโฉบเฉี่ยวได้อย่างลงตัวแต่ที่ดูแปลกตาขึ้นก็คือไฟหน้าที่ทำมุมตั้งฉากกับไฟตัดหมอกทั้งสองข้างส่วนด้านข้างตัวรถกับเส้นขอบกระจกเขาก็ออกแบบมาให้มีลักษณะพริ้วไหวเพื่อเน้นการไหลลื่นตามหลักอากาศพลศาสตร์แถมยังโดดเด่นด้วยซุ้มล้อสีดำช่วยเสริมความรู้สึกปราดเปรียวภายใต้แนวคิดโคโดดีไซน์ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติที่แสดงออกถึงพละกำลังด้วยท่วงท่าที่สง่างามปราดเปรียวโคโดดีไซน์นี่มันอารมณ์ประมาณแบบเสือชีต้ากำลังรอจังหวะแล้วก็ตะคุบเหยื่ออย่างนี้ป่ะเขาก็ว่ามาอย่างนั้นแหละแต่ว่าจะจริงหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องลองเมื่อกี้พี่ปิ๊กลองขับในเมืองไปแล้วใช่ป่ะเดี๋ยวตอนนี้ขอเป็นเสือชีต้าไปตะคุบเหยื่อบนเขาบ้างได้ป่ะเอาไปเลยแม่เสือสาวไปเลยโอเคยังไงแม่ปุ๊กขับแล้วรู้สึกยังไงกับภายในของรถคันนี้ปุ๊กว่าปุ๊กก็ชอบนะเพราะว่าเขาเน้นให้คนขับเนี่ยสามารถควบคุมปุ่มต่างๆได้อย่างง่ายแล้วก็ลงตัวจริงๆมันก็คือคอนเซปต์ของเขานั่นแหละจินไบไตใช่ไหมที่เขาเน้นความเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างคนขับกับรถเครื่องยนต์เป็นไงบ้างพี่ติ๊กเครื่องยนต์ของรถรุ่นนี้เนี่ยเขามีให้เลือก2แบบนะเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยเป็น Sky Active G 2.0 ลิตรแล้วก็อีกเครื่องหนึ่งเป็นเครื่องดีเซล Sky Active D 1.5 ลิตรซึ่งก็ต้องเรียกว่าเป็นครั้งแรกในตลาดเซกเมนต์นี้เลยที่มีเครื่องดีเซลให้เลือกอ๋อนั่นไงเหมือนเราเลยใช่ๆคันนั้นเนี่ยคันนี้เนี่ยคันนี้เป็นดีเซลส่วนของเราเนี่ยเป็นเบนซินเครื่องยนต์เบนซิน Sky Active G 2.0 ลิตรเนี่ยเป็นแบบ Direct Injection ให้กำลังสูงสุดที่156แรงม้าที่ 6,000 รอบต่อนาทีแล้วก็แรงบิดสูงสุดเนี่ย 20.8 กิโลกรัมเมตรที่ 2,800 รอบต่อนาทีแล้วก็ที่พิเศษสำหรับเครื่องตัวนี้ก็คือว่าเขาบอกว่าเครื่องตัวนี้รองรับน้ำมัน E85 ได้ส่วน Sky Active D เนี่ย 1.5 ลิตรเครื่องของรถคันหน้าเนี่ยนะให้กำลังสูงสุด105แรงม้าที่ 4,000 รอบต่อนาทีแล้วก็แรงบิดเนี่ย 27.5 กิโลกรัมเมตรนะมาที่รอบต่ำเพียงแค่ 1,600 รอบถึง 2,500 รอบต่อนาทีผลการทดสอบของนิตยสารฟอร์มูล่าเนี่ยรถคันนี้เนี่ยทำ0ถึง100ได้ในเวลา 10.0 วินาทีก็ต้องถือว่าดีทีเดียวนะส่วนอัตราสิ้นเปลืองของรถคันนี้นะที่ความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็ทำได้ 27.3 กิโลเมตรต่อลิตรส่วนเครื่องดีเซลเนี่ยก็ทำได้ถึง 33.7 กิโลเมตรต่อลิตรเลยซึ่งถือว่าดีมากเลยทีเดียวเรื่องของเกียร์เนี่ยคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ Sky Active 6จังหวะที่มันมาพร้อมกับฟังก์ชันเสริมอย่าง Drive Selection นะสามารถเลือกขับได้ในโหมดสปอร์ตอันนี้มีเฉพาะในรุ่นที่เป็นเบนซินเท่านั้นแล้วเมื่อกี้ตอนจอดอ่ะมันเหมือนเครื่องมันดับอ่ะอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าเป็นระบบ i stopคือเครื่องยนต์เนี่ยมันจะหยุดทำงานเวลาที่เราจอดติดไฟแดงนะแล้วก็ทันทีที่เราแตะคันเร่งมันก็พร้อมจะออกตัวแล้วก็สตาร์ทเครื่องออกทันทีเมื่อกี้ที่ลองขับอ่ะรู้สึกว่าเนี่ยพอขับขึ้นเขานะมันหนึบดีนะแล้วก็รู้สึกว่ามันขับสนุกอ่ะมันคล่องตัวอะไรอย่างเงี้ยรถคันนี้เนี่ยช่วงล่างด้านหน้าเขาเป็นแบบแม็กเฟอร์สันสตาร์ทพร้อมกับเหล็กกันโครงแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นแบบทอร์ชั่นบีมเขาเรียกว่า H-shape ส่วนของเบรกเนี่ยคันนี้เนี่ยที่ความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเบรกจนหยุดสนิทเนี่ยก็ทำได้ 15.4 เมตรแล้วก็ที่ความเร็ว100เนี่ยทำได้ 43.6 เมตรก็ต้องบอกว่ารถคันนี้จริงๆแล้วก็เหมาะสำหรับหนุ่มสาวนะที่ใช้งานในเมืองเป็นหลักเขาออกแบบภายนอกเนี่ยได้สวยงามโฉบเฉี่ยวแล้วก็ทันสมัย
วัสดุภายในนี่ก็ใช้วัสดุคุณภาพดีมีระบบ MZD Connect เนี่ยที่เชื่อมต่อระบบความบันเทิงเข้ากับทางอินเทอร์เน็ตด้วยนะแล้วก็ให้ความบันเทิงได้เต็มรูปแบบถูกใจวัยรุ่นส่วนฟีเจอร์ที่อยากให้มีนะสำหรับการเดินทางไกลเนี่ยก็คือเจ้ากระจกมองหลังเนี่ยที่มันยังไม่ปรับเป็นอัตโนมัติแล้วก็ระบบ Cruise Control รวมถึง Paddle Shift หลังพวงมาลัยเนี่ยถ้ามีเนี่ยจะยิ่งขับสนุกมากขึ้นเลยเบาะด้านหลังเนี่ยถ้ามีที่วางแขนตรงกลางเนี่ยก็จะดีมากเลยแต่ทั้งหมดเนี่ยฟีเจอร์เหล่านี้เนี่ยก็แทบจะไม่จำเป็นหรอกถ้าวิ่งในเมืองอย่างเดียว